ฉันก็แค่ลายสันความเผื่อตรงนี้เขาเป็นลมแดนขึ้นแดนลงอยู่ลงในทองเลยนะเชียงทองห่างนะทองลมแดนขึ้นแดนลงอยู่ในเย็นอยู่อือกากคือกากอยู่อ่ะเดี๋ยวผมจะอ่านอันนี้ให้ฟังหน่อยครับผมจะอ่านเป็นคำจีนเขาพูดวิธีการฝึกเสือนะไม่เข้ากันไม่รู้อ่ะมาเรื่องไหนเรื่องของการปิดเฟิร์สไหมอ่ะทองห้องคือกากคือกากเปิดแล้วนะได้ยินเสียงร้องท้องผมร้องเสียงท้องเสียงรบกวนอยู่ได้ยินอยู่เลยเสียงท้องร้องมันเสียงดังกว่าแล้วมันตัดเลยอ่ะห่องไอ้เขาจะห่องถือจังหวะเวลาเนี่ยดูอู้มาห่องตอนเหนือไอ้เขาไอ้หนุ่มเขาห่องจะได้ยังเสียห่องออกสาธารณะอีกต่างหากจะฝึกเก็บไอ้ห่องคุณก็เข้าเทปแล้วคุณตัวห่องยังตอนห่องก็ได้เนาะดังหรือบ่ได้แล้วนะ เดี๋ยวผมจะอ่านเมื่อกี้พูดไปเสียงมันออกไหมอ่ะไม่ออกอ่ะสะดุดกับอันเล็กใหม่นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาอ่านเรื่องของการฝึกเสือนะมันจะเข้ากันไหมนะเดี๋ยวผมจะโยงมันเข้ามาสู่ของการฝึกอารมณ์นะผมจะเอามาใส่กันนะเพราะว่ามันจะได้สามารถเรียกว่าอะไรให้มันเชื่อมโยงกันได้อะนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังก่อนนะครับท่านรู้ไหมว่าผู้ฝึกเสือเขาทำอย่างไรนะครับเขาไม่กล้าให้สัตว์เป็นแก่เสือกินเนื่องจากกลัวว่ามันจะเรียนรู้รสชาติอย่างความดุร้ายจากการสังหารเขาไม่กล้าให้สัตว์ทั้งตัวแก่มันด้วยกลัวว่ามันจะเรียนรู้รสชาติของความดุร้ายจากการฉีกกระชากเขาจะเฝ้าประเมินความอยากกระหายของเสือและทำความเข้าใจอุปนิสัยอันดุร้ายของมันอย่างท่องแท้เหล่าเสือนั้นต่างสายพันธุ์กับมนุษย์แต่ก็ยังสามารถฝึกฝนให้มันเชื่องกับผู้ดูแลด้วยการคล้อยไปตามมันคล้อยตามมันไปผู้ที่ถูกสังหารนั้นคือผู้ที่ต่อต้านขัดขวางมันจบมันนี่เทียดซ้ำนี่ก็พ่อถ้าคนไม่ได้มาฟังแต่เริ่มต้นเนี่ยก็จะไม่รู้เรื่องสิถ้าไม่ได้ฟังจากเริ่มต้นเขาก็ไม่รู้เรื่องว่าสิ่งที่พูดนี่คืออะไรอ่ะใช่ไหมแต่ก็ฟังกลางๆก็รู้เรื่องอยู่หรอกเพราะว่าผมกำลังจะยกตรงนี้มาเกี่ยวกับของการฝึกอารมณ์ไงครับเราต้องมองว่าเสือเนี่ยเป็นสัตว์ที่ดุร้ายนะแต่ว่าเขาก็ยังสามารถนะครับที่จะสามารถฝึกนะมันนะฝึกเสือนั้นได้นะครับทีนี้ไอ้กลไกพวกนี้นะครับทุกอย่างนะครับผมมองว่าทุกคำพูดนะครับเราจะต้องเรียนรู้จากจุดหนึ่งที่น่าสนใจที่สุด ไม่เฉพาะว่าพระสูตรคำสอนพระพุทธเจ้านะคำพูดของคนทุกคนนะธรรมชาติทุกสิ่งที่มีผมเทียบว่าอย่างถ้าผมอ่านอย่างนี้นะครับผมอ่านอย่างนี้นี่คือการเรียนรู้วิธีคิด
นะครับถ้าอีกอย่างหนึ่งท้องก็ร้องอีกแล้วถ้าไม่ถ้าอีกอย่างหนึ่งนะครับเขาว่าเปลี่ยนมุมมองในทัศนะนะครับเอาง่ายเอาจุดนี้ผมมาสอนโยมละกันนะครับสอนโยมสอนหมู่คณะว่าทำไมเราสามารถเปิดนะครับบางสิ่งอย่างที่ออกว่านอกกรอบนอกกรอบนะครับนอกกรอบในทัศนะทำไมเราสามารถจับพวกนี้แล้วเราต้องสามารถที่จะนำสิ่งที่เราอ่านในปัจจุบันขณะเมื่อกี้นี่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกลับมาเรียนรู้ว่าเราจะสามารถนำสิ่งนี้นะครับมาประกอบให้มันเป็นธรรมได้อย่างไรคือมันเปลี่ยนทักษะการเล่นน่ะถ้าพูดถึงนะครับมันเล่นอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าอีกอย่างหนึ่งครับว่าเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนะนะออกนอกจากกรอบนะบางสิ่งบางอย่างเราอยู่ในกรอบในจุดนี้อะไรครับทำไมมาอ่านเรื่องของการฝึกเสือผมเทียบมันว่าอย่างพ่อใหญ่เปาเป็นหมอยาไงผมชอบเอาพ่อใหญ่เปามาเป็นครูคือพ่อนั่นแหละโยมพ่อท่านเป็นหมอยานะท่านบอกว่าในต้นยาทุกต้นนะครูบาในต้นยาทุกต้นน่ะมันมียาแต่ในตัวยามันมีไม่เหมือนกันแต่ความไม่เหมือนกันเรามาดูว่าในตัวยาใบนะรากเปลือกเง่านะกระพี้นะดอกผลเมล็ดพวกนี้จะมียาหมดแต่ถ้าเราเป็นหมอยาเรามองต้นไม้ต้นนี้เราจะรู้จักว่าใบมีสรรพคุณอะไรใบสรรพคุณต่างกันกับรากรากสรรพคุณต่างกันกับใบเปลือกก็สรรพคุณต่างกันเมล็ดก็สรรพคุณต่างกันเห็นไหมกิ่งก้านก็สรรพคุณต่างกันเห็นไหมเนี่ยดอกก็สรรพคุณต่างกันถ้าเราเป็นหมอยาเนี่ยเราจะสามารถรู้ว่ายาน่ะต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นยาหมดผมชอบคำของชีวกกุมารพัฒน์ไงที่อาจารย์เขาบอกให้ไปหาดูซิไปหาดูซิไปหาอะไรไปหาว่าต้นไม้ต้นไหนไม่เป็นยาเธอลองไปหาดูเห็นไหมเมื่อหมอชีวกโกมารพัฒไปหายาหมอชีวกกลับมาตัวเปล่าเลยนั่นดูมันท้องมันร้องหมอชีวกโกมารพัฒกลับมาตัวเปล่าเมื่อกลับมาตัวเปล่านี่หมอชีวกโกมารพัฒบอกว่าโอ้ยหายาไอ้ต้นไหนไม่เป็นยาไม่มีเลยนั่นคือการให้มันเชื่องจับผู้ดูแลด้วยการคล้อยตามมันไปผู้ที่ถูกสังหารนั่นคือผู้ที่ต่อต้านขัดขวางมันนะครับนี่คือคำพูดเหล่านี้เทียบเสียว่าเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งผมกำลังจะแกะคำพูดเหล่านี้เหมือนเรากำลังจะเอายาจากต้นไม้ต้นนี้มาเป็นสมุนไพรนะครับก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นหมอยาเขากำลังจะเอายามาเป็นสมุนไพรแต่ในสูตรนี้ผมกำลังจะเอายามาเรียนรู้เหมือนกันนะครับทำไมนะครับเราต้องมาเรียนรู้อย่างนี้ครับอารมณ์เราก็ไม่ต่างกับเสือนะครับอารมณ์ไม่ต่างกับเสือนะสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาไม่ต่างกับเสือครับอารมณ์ไม่ต่างกับเสือนะครับถ้าเราไม่เข้าใจอารมณ์นะครับอารมณ์นี่จะขบกัดครับถ้าเราไม่เข้าใจเสือไม่เข้าใจอุปนิสัยของเสือนะครับไม่เรียนรู้อุปนิสัยของเสือไม่รู้จักการประเมินนะครับไม่รู้จักความอยากหรือความกระหายของเสือนะครับมันจะเป็นพิษภัยแก่เรานะครับมันจะขบกัดเรานั่นคือการต่อต้านธรรมชาติของมันเหมือนกันครับถ้าเราต่อต้านความเป็นธรรมชาติของอารมณ์มันจะขบกัดเราครับมันจะขบกัดเราเพราะอะไรปุ๊บเรายังไม่รู้จักการเรียนรู้อุปนิสัยของธรรมชาติท่านรู้ไหมว่าทำไมพวกเราถูกอารมณ์ขบกัดก็เหมือนเราเลี้ยงเสือไม่เป็นครับเลี้ยงเสือไม่เป็นนะครับถ้าเราเลี้ยงเสือไม่เป็นนะครับมันจะสังหารเรามันจะขบกัดเราเหมือนกันครับอารมณ์ถ้าเราเรียนรู้อารมณ์ไม่เป็นนะครับอารมณ์จะขบกัดเรานะครับเราลองกระทบไหมกระทบต่อเอาง่ายๆอย่างอารมณ์ความขุ่นเคืองความกลัวความเหงาและความเศร้าคิดสิว่ามันเป็นเสือนะครับและอารมณ์เหล่านี้ส่วนมากนะครับเราไปให้อาหารที่ถูกกระตุ้นนะครับให้อาหารเสือไม่เป็นเวลาถ้าเราโกรธใครคนใดคนหนึ่งขุ่นเคืองคนใดคนหนึ่งรู้ไหมว่าสิ่งที่เราให้มันคืออะไรมโนสัญเจตนา
นะครับมโนสัญเจตนานี่คืออะไรครับการดำริของเราเราดำริถึงบุคคลคนนั้นครับดำริถึงบุคคลคนที่เราโกรธเราขุ่นเคืองเราไม่พอใจเรากำลังดำริการดำริของเรานี่แหละคือการให้อาหารถ้าเป็นเสือก็คือให้อาหารที่มันเป็นสัตว์เป็นๆให้มันกินครับนะครับเมื่อเอาอาหารที่เป็นสัตว์เป็นให้เสือกินเนี่ยนะครับสัตว์เสือเนี่ยมันจะเรียนรู้รสชาติแห่งความดุร้ายจากการสังหารเห็นไหมครับเหมือนกันครับเราเอานะครับทิฏฐิเอาอารมณ์นะครับเอาความยึดถือเอาอารมณ์เอาสัตว์บุคคลที่เราโกรธอ่ะมาให้แก่อารมณ์เราคิดถึงสิ่งนี้บ่อยๆเราคิดถึงคนนี้บ่อยๆนะครับเราโกรธคนนี้เราคิดถึงคนนี้บ่อยๆเราดำดิบบ่อยๆการดำดิของเรานี่แหละคืออาหารของอารมณ์ครับถ้าเป็นพระพุทธเจ้าพ่อเราท่านบอกว่าอะไรนะครับพ่อเจ้าพ่อเราท่านบอกว่าอารมณ์เหล่านี้ความโกรธความพยาบาทความอาฆาตมาร้ายเหล่านี้นะครับมันเหมือนอะไรมันเหมือนไฟครับสิ่งที่เราให้คืออะไรเติมเชื้อให้ไฟคืออะไรคือการดำดิครับการดำดินี่แหละคือเชื้อของไฟคืออาหารของไฟครับไฟนี้จะไม่ดับเลยถ้าเราโกรธคนนี้เราดำดิถึงคนนี้คนนี้ผุดเกิดขึ้นมาในจิตแล้วเราก็ดำดิถึงคนนี้วันทั้งวันก็โกรธอยู่นั่นทั้งวันเหมือนกันเพราะอะไรครับเชื้อมันเลี้ยงไฟเห็นไหมครับเชื้อตัวนี้มันเลี้ยงไฟไว้ตลอดมันอุ่นมันระอุอยู่ในใจคนนะครับแล้วเราก็เลี้ยงมันอยู่ตลอดดำดิถึงบุคคลคนนี้ดำดิถึงความผิดดำดิถึงความถูกดำดิด้วยความโกรธความเกลียดความอาฆาตมากร้ายตรงนี้ถ้าเป็นเสือคือให้สิ่งที่เรียกว่าสัตว์เป็นๆแก่เสือสัตว์นี้ไม่สุกสัตว์เป็นๆนะครับเสือไม่กินเนื้อสุกหรอกแต่พูดถึงว่าสัตว์เป็นๆน่ะเหมือนกันครับเราเนี่ยกำลังป้อนอาหารให้แก่อารมณ์นะครับอาหารที่ดิบอาหารดิบก็แปลว่าอาหารนี่คือเรื่องของความโกรธมันสะสมความโกรธมันเป็นแรงผลักดันของความโกรธแรงผลักดันของความพยาบาทอาฆาตมาร้ายสิ่งนั้นคืออะไรบุคคลที่เราโกรธนะครับเราจะดำริถึงบุคคลที่เราโกรธเมื่อเราดำริถึงบุคคลที่เราโกรธทั้งวันความโกรธก็จะนอนเนื่องอยู่อย่างนั้นนะครับนอนเนื่องอยู่อย่างนั้นถ้าเราโกรธให้ลูกโกรธให้ผัวโกรธให้เมียโกรธให้เพื่อนเมื่อเรากระทบกันเมื่อเช้าแต่เราไปทำงานอยู่ช่วงเวลาที่เรางานคนที่เราโกรธบุคคลที่เราโกรธปรากฏเกิดขึ้นในจิตในปัจจุบันเมื่อปรากฏเกิดขึ้นมาปุ๊บเราก็คว้าเอาคนนี้เรียกว่าอาหารดิบมาให้แก่อารมณ์ก็จะดำดีว่ามันทำไมมันทำกับเราอย่างนี้ทำไมมันพูดอย่างนี้กับเราทำไมมันกระทบกระแทกอย่างนี้กับเราทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้ทำไมอย่างนี้ทำไมอย่างนั้นการที่เราดำดีอยู่อย่างนี้จำไว้ว่านั่นเนี่ยคืออาหารคือเชื้อของไฟคือเชื้อของอารมณ์คืออาหารของอารมณ์ตรงนี้แหละท่านว่าเป็นสังโยชน์เป็นเครื่องผูกนะครับเป็นนันทิราคะเป็นความเพลิดเพลินในอารมณ์เพลิดเพลินด้วยความโกรธนะเพลิดเพลินด้วยความพยาบาทความพยาบาทความโกรธเป็นความเพลิดเพลินหมดนะครับเป็นความเพลิดเพลินในอารมณ์นะครับเพลิดเพลินในอารมณ์โกรธเกลียดกลด่ามันในหัวจิตหัวใจนี่แหละกลด่ามันมันด่าอย่างนี้มันว่าอย่างนี้มันกระทุกกระแทกประชดประชันอย่างนั้นกลด่ามันแม้แต่เรื่องของความผิดและความถูกก็อันเดียวกันครับตรงนี้เป็นอาหารของไฟเป็นเชื้อของไฟถ้าเป็นอาหารของเสือก็เป็นอาหารดิบนะครับก็คือให้สัตว์เป็นๆแก่เสือกินถ้าให้สัตว์เป็นๆแก่เสือกินนะครับมันจะปลุกอารมณ์ของมันปลุกอารมณ์แห่งการได้ล่านะครับปลุกอารมณ์แห่งการกระชากปลุกจิตวิญญาณแห่งความดุร้ายขึ้นมานั่นคือเสือเหมือนกันครับความที่เราเป็นผู้มีนิสัยเคยชินต่อความโลภความโกรธความหลงอยู่นะครับถ้าเราดำริถึงบุคคลนั้นบุคคลที่เราโกรธบุคคลที่เราเกลียดบ่อยๆถ้าเราดำริบ่อยๆนี่คือครับมันคือสัตว์เป็นให้แก่เสือมันคืออาหารให้แก่อารมณ์มันจะเลี้ยงอารมณ์ที่โหดร้ายไว้ตลอดใจเราก็เลยเป็นใจที่โหดร้ายครับเห็นไหมท่านว่าจะทำยังไงถ้าคนเลี้ยงเสือเขาบอกว่านะครับพวกเขาจะเฝ้าประเมินความอยากกระหายของเสือและทำความเข้าใจกับอุปนิสัยอันดุร้ายของมันอย่างของแท้นะครับเหล่าเสือนั้นต่างสายพันธุ์กับมนุษย์แต่ท่านก็ยังสามารถฝึกฝนให้มันเชื่องกับผู้ดูแลด้วยการคอยตามมันไปผู้ที่ถูกสังหารนั่นคือผู้ที่ต่อต้านขัดขวางมัน
มชอบคำนี้ครับ1คอยตามมันไป2ผู้ที่ต่อต้านขัดขวางมันนะครับถ้าเราไม่เข้าใจอุปนิสัยของเสือไม่เรียนรู้อุปนิสัยของมันนะครับเราจะถูกทำร้ายเหมือนกันครับอารมณ์เหมือนกันถ้าเราไม่เรียนรู้อารมณ์นะไม่กำหนดรู้เวทนาไม่เรียนรู้เวทนานะครับเวทนาจะขบกัดเราอารมณ์ความโกรธความขุ่นความเคืองจะขบกัดเราทั้งวันทั้งคืนพลิกซ้ายและพลิกขวามันจะขบกัดเราความรักความพอใจความกำหนัดความยินดีในสัตว์บุคคลและสิ่งของคนที่เรารักนะครับคนที่เราโกรธคนที่เราเกลียดสิ่งนี้เป็นเรื่องของการเรียกว่าเติมไฟให้กับอารมณ์เห็นไหมครับลองสังเกตดีๆนะครับสิ่งนี้เราจะเรียนรู้อย่างไรนะครับเรากลับมาเรียนรู้ที่ตัวเราทำไมทุกวันนี้นะเราถึงนะเจอปัญหาลักษณะของอารมณ์กันทั้งหมดทำไมพระพุทธเจ้าท่านบอกเกิดปฏิฆานุสัยราคานุสัยอวิชชานุสัยเพราะความที่เราถ้าเป็นเสือก็เลี้ยงเสือไม่เป็นนะครับถ้าเป็นอารมณ์เรากำลังไม่รู้จักเวทนาอารมณ์ครับเรากำลังไม่รู้จักเวทนาอารมณ์เวทนาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมพูดบ่อยๆความเหงาเนี่ยความเศร้าความเหงาความกลัวความว้าเหวความหดหู่ในจิตใจท่านคิดสิว่ามันเป็นเสือซะนะครับถ้าเราจะเลี้ยงเสือก็คือการเลี้ยงอารมณ์แล้วจะอยู่กับเสือได้ยังไงก็เหมือนอยู่กับอารมณ์ได้ยังไงการอยู่กับอารมณ์เหล่านี้ที่เราไม่พอใจที่เราหงุดหงิดเราฟุ้งซ่านเรากลัวสิ่งนั้นเรากลัวสิ่งนี้เราเหงาเราหดหู่เราว้าเหวแล้วเราวิ่งไปดูนั่นวิ่งไปอ่านนั่นวิ่งไปหนังไปหาเพื่อนนั่งไปกินเหล้าไปเมายาอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้นี่แหละคือให้อาหารเสือเลี้ยงเสือไม่เป็นมันก็จะขบกัดเราครับเวลามันได้กินบ่อยๆละนะครับทำไมคนเหงาคนเศร้าไปกินเหล้าเห็นไหมครับทำไมบางคนไปเสพยาเห็นไหมครับไปกินเหล้าไปเล่นการพนันไปอะไรก็ช่างนะครับเรานี้เป็นเสือหมดเลยกลายเป็นเสือเดี๋ยวก่อนเลี้ยงเสือตรงนี้ให้ขบกัดเรานะครับทำให้เลือดร้อนกันไปทั้งหมดทีนี้เรากลับมาดูเสือคืออารมณ์ของเราสิคือเวทนาที่เกิดขึ้นทำไมครับทำไมเราไม่คล้อยตามธรรมชาติถ้าเราคล้อยตามธรรมชาติถ้าเราไม่ขัดไม่ขืนธรรมชาติจะไม่มีปัญหาครับความแปรเปลี่ยนนั่นแหละครับเราควรคล้อยตามธรรมชาตินะครับอย่าไปต่อต้านหรือขัดขวางธรรมชาติธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นครับอารมณ์และความรู้สึกเหล่านี้มันเป็นอย่างนั้นสัญญานะครับมันอาจจะไปคว้าเอาสัตว์บุคคลหรือสิ่งของมานั่นก็คือการทำหน้าที่ของมันนะครับให้คล้อยตามธรรมชาติให้รู้จักความเป็นไปของธรรมชาติถ้าเราไม่คล้อยตามธรรมชาติมันจะกลับมาขบกัดเรานะครับอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกันครับมันอาจจะเหงาบ้างมันอาจจะเศร้าบ้างอาจจะว้าเหวบ้างอาจจะหดหู่บ้างอาจจะขุ่นเคืองบ้างนะอาจจะกลัวบ้างนะแล้วแต่มันนะแต่อย่าไปขัดขวางธรรมชาติของมันขัดขวางธรรมชาติยังไงก็ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นความเหงาความเศร้าความกลัวความว้าเหวความขุ่นเคืองอย่างนั้นอย่างนี้ที่เกิดขึ้นเราไม่พอใจความไม่พอใจเนี่ยความอยากผลักไสมันออกตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละคือการขัดขวางต่อธรรมชาติครับคือการไม่คล้อยไปตามธรรมชาติครับไม่คล้อยไปตามธรรมชาตินะครับไปตีโพยตีไฟกับธรรมชาติมันก็เลยเกิดปฏิฆะความโกรธขึ้นมาเห็นไหมครับปฏิฆะคือความโกรธนะความโกรธนี้เกิดจากความเข้าไปยึดถือทุกขเวทนาครับแต่ถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้ามันเป็นความเพลิดเพลินความชอบความพอใจที่เกิดในจิตของเราเรียกว่าสุขเวทนาการกระทบต่อสิ่งไหนสัตว์บุคคลหรือสิ่งของก็ตามเมื่อเกิดขึ้นมาในจิตเราก็ดำดิตามมันเพลิดเพลินตามมันมีความยินดีมีความพอใจอยากเหนี่ยวรั้งมันไว้อยากเก็บมันไว้กับเราอย่างนี้ความที่เราอยากเก็บมันไว้อยากเหนี่ยวรั้งมันไว้เมื่อมันเกิดความแปรปรวนไปเกิดความแปรเปลี่ยนไปเราก็ทุกข์กับมันเห็นไหมตรงนี้เวทนานี่กายสภาพเป็นเสือร้ายกำลังขบกัดเราครับเรากำลังถูกอารมณ์ขบกัดเรากำลังถูกเสือร้ายขบกัดเราเราไม่พอใจเราพอใจเราต้องการเหนี่ยวรั้งความสุขเราต้องการเหนี่ยวรั้งสุขเวทนานี้ไว้เราต้องการเหนี่ยวรั้งความพอใจตรงนี้ไว้เวลาที่มันแปรเปลี่ยนไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเรากลับไม่อยากให้มันแปรปรวนไปไม่อยากให้มันแปรเปลี่ยนไปด้วยความไม่อยากให้มันแปรเปลี่ยนไปไม่อยากให้มันแปรปรวนไปตรงนี้แหละท่านว่าเราไม่คล้อยไปตามธรรมชาติเรากำลังขัดขวางธรรมชาติครับธรรมชาติของเวทนาเป็นอย่างนั้นนะครับธรรมชาติของเวทนาเป็นอย่างนั้นเมื่อเราไปขัดขวางธรรมชาติจุดนี้ปัญหาก็เลยเกิดขึ้นแก่พวกเราท่านรู้ไหมอารมณ์และความรู้สึกมันอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นอย่างนี้และทำไมพ่อเราคือพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรากำหนดรู้ส
สัญญาอนิจจสัญญามั่งทุกขสัญญามั่งอนัตตสัญญามั่งทุกขตาอนิจจตาอนัตตตาเพราะให้เราทำนิมิตและเครื่องหมายหรือว่าทิฏฐิให้มันถูกต้องท่านถึงให้ความจี้ไปกำหนดที่ตัวเวทนาทั้งหมดจะแบบไหนก็ช่างนะครับมองให้มันเป็นเวทนาก็พอแล้วถ้าเราเห็นเวทนาสักแต่ว่าเวทนานะครับมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาจะเป็นความเหงาความเศร้านั่นแหละลักษณะของการรู้จักอุปนิสัยของเสือก็คือเรารู้จักอุปนิสัยของธรรมชาติครับเรารู้จักอุปนิสัยของเวทนาครับเวทนามีความแปรปรวนอย่างนี้แน่นอนนะครับเวทนามีความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แน่นอนนะครับถ้าเรารู้จักอุปนิสัยของธรรมชาติแปลว่าเราเริ่มคล้อยตามเสือได้นะครับเราไม่ขัดขืนเราไม่ขัดขวางพฤติกรรมของเสืออารมณ์เหล่านี้เหมือนกันครับเมื่อเราเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกเหล่านี้มันก็จะไม่ขบกัดเราการที่เราได้สิ่งใดมาก็ช่างเมื่อสิ่งนั้นเกิดการพัดพากแตกสลายหรือสูญเสียกันไปลูกหัวเมียยศถามดาศักดิ์ชื่อเสียงและเกียรติยศทั้งหมดเลยครับทั้งหมดสิ่งนั้นคิดแต่ว่ามันเป็นเสือถ้าเราได้มาไม่อยากให้มันเสียไปได้ยศมาไม่อยากให้ยศเสื่อมนะครับได้ลาภมาไม่อยากให้ลาภเสื่อมสุขมาไม่อยากให้มันทุกข์ทั้งหมดจงรู้ไว้ว่านั่นคือการขัดขวางต่อระบบของธรรมชาติครับขัดขวางความเป็นธรรมดาขัดขวางความแปรปรวนเมื่อเราขัดขวางเราไม่ต่อต้านเราไม่ยอมรับธรรมชาติจุดนี้ก็เหมือนว่าเราเลี้ยงเสือไม่เป็นเราไม่รู้จักอุปนิสัยของเสือนะครับเราให้อาหารเป็นแก่เสือก็จะไปปลุกวิญญาณนะของความโหดร้ายของมันขึ้นมามันรู้จักการฉีกกระชากนะครับทำให้มันปลุกวิญญาณของความหูร้ายขึ้นมาขบกัดเจ้าของนะครับเหมือนกันครับถ้าเราไปต่อต้านธรรมชาติเราได้มาไม่อยากให้มันเสียนะครับเราเกิดมาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเราไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับมันมีความแก่ความเฒ่าความชรามรณะเป็นธรรมดาแต่เราไม่อยากแก่อยากเฒ่าอยากป่วยอยากตายความที่เราทุกข์ถูกอารมณ์เหล่านี้ขบกัดถูกความยึดถือขบกัดก็เพราะว่าเราขัดขวางธรรมชาติครับเราไม่คล้อยไปตามธรรมชาติไงเพราะเราไม่คล้อยไปตามธรรมชาตินี่แหละครับอารมณ์เลยขบกัดเราทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นความเจ็บความไข้ความป่วยเป็นทุกข์ทั้งหมดอารมณ์กำลังขบกัดอารมณ์ขบกัดอะไรความเข้าไปยึดถือเสือร้ายในใจเราครับเสือร้ายนี่กำลังขบกัดเราอารมณ์คือเสือร้ายแปลสภาพเป็นเสือร้ายเลยขบกัดเราเห็นไหมครับความที่เราไม่ยอมรับความจริงเอาแค่ว่าคุณนั่งภาวนาเนี่ยคุณจะมองเห็นเสือร้ายในตัวคุณเลยพยาบาทวิตก1กามวิตก1ถีนวิทะ1อุทธัจจกุกุจจะ1วิจิกิจฉา1เสือร้ายนะครับมันอยู่ในตัวเราแหละอยู่ในอารมณ์นะครับอยู่ในความรู้สึกแค่เรารู้ลมหายใจไปแค่เรากำหนดรู้ธรรมชาติที่ขับเคลื่อนไปแค่เราอ่านหนังสืออยู่ท่านรู้ไหมสิ่งไหนที่ผุดเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะสัญญาจะไปคว้าเอาลูกเอาผัวเอาเมียเอาเพื่อนเอาฝูงหมู่คณะหรือสัตว์บุคคลสิ่งของหน้าที่การงานอะไรก็ช่างทั้งที่เรานั่งอ่านหนังสืออยู่คนเดียวนะครับหรือทำงานอะไรอยู่หรือแค่ดูลมหายใจเข้าออกเล่นๆเฉยๆแต่สิ่งนี้ผุดเกิดขึ้นมาท่านรู้ไหมว่ามันกลายสภาพเป็นเสือร้ายขบกัดเราได้ครับเพราะอะไรหงุดหงิดครับมันไม่ได้ดังใจไงครับแค่ดูลมหายใจเผลอคิดบ่อยๆนี่มันเป็นปัญหาสำหรับพวกเราทั้งหมดท่านรู้ไหมว่านี่คือเสือร้ายนะครับกำลังขบกัดเราเรากำลังอยู่ใต้อำนาจของอารมณ์ครับอารมณ์กำลังขบกัดเราเรากำลังโกรธเรากำลังเกลียดเรากำลังไม่พอใจในสัญญาที่ไปคว้าเอาสัตว์บุคคลสิ่งของมาเรากำลังไม่พอใจในความคิดคือสังขารเรากำลังไม่พอใจในธรรมารมณ์ที่มันไปคว้าเอาสัตว์บุคคลสิ่งของมาเห็นไหมครับเรากำลังไม่พอใจก็คือเวทนามันแปรสภาพโดยที่เราไม่สามารถที่จะกำหนดรู้เท่าทันมันเลยเมื่อสิ่งเหล่านี้แปรสภาพนั่นเดี๋ยวว่าสังขิตเตนะปัจจุปาทานขันธาสุขาอุปทานขันห้าเป็นทุกข์ตรงนั้นตรงนั้นตรงในปัจจุบันขณะนั้นมันกลายสภาพเป็นเสือร้ายมาแล้วขบกัดเราแล้วเริ่มหงุดหงิดเริ่มฟุ้งซ่านเริ่มรำคาญเริ่มบ่นพิริพิไรรำพันว่ากูไม่มีบุญกูไม่มีวาสนานะไปแล้วครับไปแล้วเพราะอะไรครับเสือร้ายในตัวเราในหัวจิตหัวใจตรงนี้เราเลี้ยงเสือไม่เป็นครับเราเลี้ยงเสือไม่เป็นเรากำลังต่อต้านนะครับขัดขวาง
ธรรมชาติครับปัจจุบันขณะพวกเรากำลังต่อต้านขัดขวางธรรมชาตินะทำไมพวกเราทุกข์ล่ะครับในเมื่อเราได้สิ่งใดมาสิ่งนั้นก็มีความแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดามีความแปรปรวนไปธรรมดาก็นี่ไงก็เรากำลังขัดขวางธรรมชาติเราไม่คล้อยไปตามธรรมชาติเมื่อเราขัดขวางธรรมชาติก็คือต่อต้านธรรมชาติเมื่อต่อต้านธรรมชาติก็เหมือนเราขัดขวางเสือนะครับเราต่อต้านขัดขวางเสือเสือก็จะขบกัดเราเหมือนกันครับเรามีความแปรปรวนอย่างนี้นะเรามีความแปรเปลี่ยนอย่างนี้จะเกิดการพลาดพลาดจะเกิดการสูญเสียจะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้แต่เรื่องของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้การดูลมหายใจอยู่มันอาจจะเผลอคิดเผลอนึกถึงสิ่งนั้นสัตว์บุคคลสิ่งของนั้นแต่มันก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นแต่เมื่อเราไม่เห็นความเป็นธรรมดาอย่างนั้นเราก็เลยหงุดหงิดเราก็เลยรำคาญเราก็เลยฟุ้งซ่านเพราะมันไม่ได้ดังใจเราต้องการอะไรเราต้องการให้มันสงบเราต้องการสุขเราพอใจเรามีความพอใจในครั้งหน้าเราพอใจว่าเราปฏิบัติอย่างนี้จะได้อย่างนี้เรากระสือกกระสนเราดิ้นรนเราทยานอยากความอยากเป็นเสือร้ายเรากำลังให้อาหารแก่อารมณ์เราเรากำลังให้อารมณ์ให้อาหารแก่เสือร้ายกำลังโกรธครับกำลังเกลียดกำลังกระชากถ้าเป็นเสือร้ายกำลังกินสัตว์ที่มันเป็นอ่ะสัตว์เป็นที่มีชีวิตแล้วมันวิ่งได้ความที่สัตว์เป็นมีชีวิตแล้ววิ่งได้มันปลุกเร้าอารมณ์ของเสือร้ายให้รู้จากการไล่ล่าปลุกจิตวิญญาณที่ดุร้ายขึ้นมาปลุกสัญชาตญาณของเสือขึ้นมาให้รู้จากการไล่ล่าให้รู้จากการฉีกการกระชากนะครับมันจะปลุกจิตสำนึกของมันขึ้นมาให้เป็นเสือร้ายที่ดุร้ายเห็นไหมครับเวลาเขาเลี้ยงเสือเขาก็เลยว่าต้องอย่างอุปนิสัยมันเขาจะไม่ให้สัตว์เป็นแก่เสือเพราะมันไปจะไปปลุกจิตสำนึกของมันขึ้นมาไปปลุกจิตวิญญาณที่โหดร้ายขึ้นมาเขาก็จะให้เนื้อดิบนั่นแหละเขาไม่ขวางธรรมชาติไม่ให้เนื้อสุกใช่ไหมแต่เสือหรอกเขาก็ให้เนื้อดิบมันแต่ว่าเนื้อนั้นคือเนื้อไม่ใช่สัตว์ที่ตัวเป็นหนึ่งสองสัตว์นั้นไม่ใช่สัตว์ที่เป็นตัวสัตว์เข้าใจไหมแต่มันเป็นเนื้อแหละไหมเพราะหนึ่งถ้ามันรู้จักการได้ล่าถ้ามันได้ล่ากินเองมันจะปลุกจิตสำนึกของเสือร้ายขึ้นมาสองถ้าสัตว์นั้นมันเป็นสัตว์ที่มีรูปลักษณ์ของสัตว์เลยมันจะรู้จักวิธีการกระชากมันจะปลุกจิตสำนึกขึ้นมาเหมือนกันเห็นไหมสิ่งนี้เหมือนกันท่านรู้ไหมว่าจิตนี่เหมือนกันครับทำไมคำว่าพยาบาทวิตกเกิดขึ้นในจิตใจมันคือการกระชากรอกันกับฟัดกับเฟียดในจิตใจเราเกิดปฏิฆะในจิตใจเราไม่พอใจตัวเองนะครับเราไม่พอใจตัวเองเราไม่พอใจการประพฤติปฏิบัติตรงนี้มันไม่ได้ดั่งใจเราเหมือนอะไรเหมือนเราไม่พอใจลูกบ้างไม่พอใจผัวไม่พอใจเพื่อนไม่พอใจเจ้านายไม่พอใจลูกน้องเมื่อคนคนนี้เกิดขึ้นมาจิตเกิดขึ้นมาในจิตเราก็เอาสิ่งนี้มาดำดิจงเกิดความโกรธความเกลียดนั่นคือการกระชากนะครับถ้าเป็นเสือก็คือกระชากนะครับรู้จักการกระชากรู้จักการไล่ล่ามันจะปลุกจิตสำนึกของความโหดร้ายขึ้นมาเหมือนกันครับพวกเราเมื่อเอาบุคคลคนนี้มาดำดิบ่อยๆมาดำดิมาไข้ควันมาติดมาตองนะครับมันจะทำให้เราเพิ่มอารมณ์ของความโกรธเพิ่มอารมณ์ของความพยาบาทอาฆาตและมาดร้ายเหมือนอะไรเหมือนเรากำลังโยนเชื้อนะครับโยนเชื้อไฟเพื่อเลี้ยงไฟมันจะระอุนอนเนื่องอยู่เห็นไหมครับถึงเวลาหนึ่งมันจะระเบิดตัวของมันเหมือนกันครับลองดูสิครับเวลาที่เราเป็นนักปฏิบัติเราจะระอุอยู่ด้วยอารมณ์เราจะดำดิอยู่ถึงบุคคลคนนั้นบุคคลที่เราโกรธดำดิถึงความผิดดำดิถึงความถูกนะครับดำดิด้วยความยึดถือดำดิถึงลูกมั่งดำดิถึงผัวมั่งดำดิถึงเมียดำดิถึงเจ้านายเดรุกน้องดำดิถึงลาภถึงยศฐานบรรดาศักดิ์ที่ตัวเองมีความที่เราเข้าไปยึดความที่เราเข้าไปถือความที่เราเข้าไปดำดิด้วยความห่วงหาอาวรณ์นะครับตรงนี้มันแปลสภาพเป็นฉันทราคะแปลสภาพเป็นสังโยชน์แปลสภาพเป็นความเพลิดเพลินในอารมณ์เพลิดเพลินในสัตว์บุคคลสิ่งของพวกเราก็เลยตัดรูปนามตัดค่าความหมายตัดบุคคลสิ่งของหรือว่าพ้นจากสมมุติบัญญัติในสิ่งที่เรียกว่าผิดและถูกในสิ่งที่ว่าหยาบหรือละเอียดนะครับบัญญัติทั้งหมดพวกเราไม่สามารถที่จะก้าวข้ามพ้นมันออกไปได้มันจะเลี้ยงพวกเราไว้อย่างนี้ครับมันเลี้ยงในอารมณ์เลี้ยงด้วยอำนาจของอุปทานเลี้ยงด้วยอำนาจของกิเลสและตัณหามันเลี้ยงเราไว้อย่างนี้เห็นไหมครับมันเลี้ยงเรามันเลี้ยงความมีคนตัวอัตตาตัววิชานั่นแหละครับกิเลสและตัณหานี่แหละที่กระชาก
ในหัวจิตหัวใจพวกเรานะครับให้เรานอนเนื่องอยู่ด้วยอารมณ์และความรู้สึกเหล่านี้และอารมณ์เหล่านี้มันแปรสภาพไงครับจากที่มันเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนานะครับมันแปรสภาพมาทั้งหมดนะครับกลายเป็นตัณหาทั้งหมดเลยสังขารของเรากลายเป็นการดำดิเป็นไปเพื่อความเอาความมีความเป็นทั้งหมดเห็นไหมครับมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาทั้งหมดทีนี้พวกเรานี่จะทำยังไงอะครับเราลองย้อนกลับมาใหม่ครับมาเรียนรู้อุปนิสัยอุปนิสัยของตัวเราคืออะไรเราเป็นคนยังไงเป็นคนชอบโกรธมาเรียนรู้อุปนิสัยตัวเราไหมทีเนี้ยเราเป็นคนชอบโกรธชอบเกลียดพยาบาทอาฆาตมาดร้ายหงุดหงิดฟุ้งซ่านและรำคาญบ่อยกลับมาเรียนรู้หนึ่งเรียนรู้อุปนิสัยตัวเราก่อนเราต้องรู้นะว่าอุปนิสัยเราเป็นยังไงนะครับเพราะอารมณ์ทุกคนมีไม่เหมือนกันความโกรธความโลภความหลงแต่มันมีอยู่ในสามตัวนี้แหละครับแต่มันจะว่าตัวไหนมันจะดูดเด่นของคนจริตต่างกันนะครับบางคนมีความโลภเป็นใหญ่ความโกรธเป็นรองนะครับบางคนมีความหลงเป็นใหญ่ความโกรธและความโลภเป็นรองบางคนมีความโกรธเป็นใหญ่ความโลภกับความหลงเป็นรองเห็นไหมครับเราต้องเรียนรู้จริตนิสัยของเราก่อนเห็นไหมเราเริ่มเรียนรู้อุปนิสัยของเสือแล้วเสือร้ายคือตัวเราแล้วครับเริ่มเรียนรู้อุปนิสัยของเราก่อนว่าตัวเราเนี่ยมีอุปนิสัยอย่างไรครับเราเป็นคนชอบโลภนะอยากได้ของของคนอื่นนะถ้ามีช่องทางที่จะเอาโลภโมโทสันมันผุดเกิดขึ้นมาอยากได้ขี้ตะหนีทีเหนียวไม่อยากสละให้คนอื่น1เราต้องเรียนรู้อุปนิสัยของเรา2เราเป็นคนชอบโกรธนะกระทบหน่อยๆไม่พอใจกระทบทางอายตนะพูดอย่างนั้นกระทบอย่างนี้ไม่พอใจหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญเราเริ่มเรียนรู้ว่าอุปนิสัยของเราคือความโกรธแล้วนะจริตของเราอะแหละความโกรธนะบางคนหลงหลงอะไรหลงยึดถือในสัตว์บุคคลสิ่งของว่าเราว่าของเรานะครับอะไรก็ช่างนะทรัพย์สินเงินทองก็ได้นะครับลูกก็ได้ผัวก็ได้เมียก็ได้แต่มันหลงอยู่แล้วล่ะแต่มันหลงขนาดไหนนะครับหลงเวทมนต์คาถาก็ได้หลงไสยศาสตร์มนต์ดำก็ได้คุณจะหลงแบบไหนอ่ะนะครับหลงได้หมดนะครับหลงได้หมดหลงแม้แต่ถือว่าเราว่าของเราก็คือเรียกว่าอวิชชาคือความหลงหมดโมหะอวิชชานั่นแหละเห็นไหมทีนี้เรามาเรียนรู้ว่าใน3ตัวนี้อะไรโดดเด่นที่สุดลองเรียนรู้อุปนิสัยของตัวเราเองแล้วผมจะยกมาประเด็นหนึ่งสำคัญที่สุดคือความโกรธของพวกเรานี่มันมีไงแล้วโลกทุกวันนี้ความโกรธนี่รุนแรงมากมาเรียนรู้อุปนิสัยของเสือคือความโกรธครับเมื่อเรากระทบเราไม่พอใจพึบติดเบลมากเลยนะครับเมื่อติดพุบขึ้นมาลองนิ่งๆครับลองนิ่งๆลองยั่งอุปนิสัยของตัวเองดูพอนิ่งๆปุ๊บเสือตัวนี้เริ่มกระโชกคู่คากแล้วนะเสือร้ายตรงนี้นะครับมันกำลังจะไล่ล่าเหยื่อแล้วนะครับเหยื่อของมันคืออะไรครับท่านรู้ไหมถ้าเสือเหยื่อของมันก็คือสัตว์ที่มันเป็นสัตว์ที่มีชีวิตสัตว์ที่มันเป็นถ้าเราให้สัตว์ที่มีชีวิตสัตว์ที่เป็นแก่เสือมันจะปลุกจิตวิญญาณปลุกสำนึกร้ายๆของมันออกมาเหมือนกันครับลองสังเกตผิดหรือถูกโทสะจริตเนี่ยจะวิ่งแล้วครับความคิดเราจะวิ่งแล้วนะความคิดจะวิ่งความคิดจะวิ่งครับเมื่อความคิดจะวิ่งเนี่ยมันจะคิ่งไปคว้าเอาเนี่ยว่าไอ้นี่มันผิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันจะดำริมันดำริครับมันดำริตรงนี้แหละครับที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าตัวดำริตรงนี้แม้มันจะเผลอคิดกับตั้งใจคิดลองมองดูดีๆนะครับไอ้เผลอคิดปล่อยไปก่อนมันไปตามนิสัยมันครับไอ้ความเผลอคิดน่ะแต่มันสำคัญตรงที่ว่าตั้งใจดำรินี่แหละตัวสำคัญแต่มันก็เนื่องกันครับไม่มีควันก็ไม่มีไฟมันเนื่องกันมาอย่างนี้ดูก่อนครับผิดหรือถูกก็ช่างมันจะร้อนรนมากนะครับลองสังเกตดูดีๆเมื่ออารมณ์นี้เกิดขึ้นมาเราต้องอย่างรู้อุปนิสัยของเราว่า1เราเป็นคนมีจริตคือโทสะจริตมากนะครับเมื่อความโกรธโผล่ปุ๊บขึ้นมาแล้วเบิดตุ่มขึ้นมาปุ๊บลองจับอารมณ์และความรู้สึกตรงนี้ลองแยกดูมองดูการดำริของมันนะครับถ้ามันดำดีถึงความผิดหรือความถูกยังไงก็ช่างนี่เป็นอาหารของเสือเลยอ่ะเก
การที่เราตั้งใจดำดิว่าไอ้นี่มันว่าเราอย่างนี้ไอ้นี่มันอย่างนี้ไอ้เนี่ยท่านรู้ไหมว่านั่นแหละคือการถ้าเป็นการเลี้ยงเสือไม่เป็นก็คือการให้เสือไล่ล่าสัตว์เป็นๆกินครับให้มันรู้จักการกระชากให้มันรู้จักการไล่ล่ามันจะปลูกจิตสำนึกร้ายขึ้นมาในการไล่ล่าในการฉีกกระชากแล้วมันก็จะขบกัดคนเลี้ยงเองคนดูแลเองเมื่อมันหงุดหงิดขึ้นมาเมื่อมันหิวเมื่อมันกระหายขึ้นมาเห็นไหมครับนี่เหมือนกันครับอารมณ์และความรู้สึกความโกรธผุดขึ้นมาเมื่อกระทบทางอายตนะลองกลับมาอยู่นิ่งๆเมื่อกลับมาอยู่นิ่งๆผมบอกเอาง่ายๆไม่ยากคุณดูอากาศข้างหน้าคุณได้ไหมเอาความรู้สึกของคุณน่ะให้เหมือนว่าความร้อนอยู่ในอากาศมองอากาศได้ไหมมันต้องมีจุดให้มันอยู่ก่อนถ้าเราไม่มีจุดให้อยู่เราจะจำแนกมันไม่ได้เพราะว่ามันจะเผลอคิดไปตามอารมณ์นะครับไปตามนิสัยของมันน่ะไปตามความเคยชินของมันเมื่อมันเคยชินนิสัยอารมณ์ตรงเนี้ยเมื่อเรารู้สึกตัวมันก็จะดำดิ่งตามน่ะโดยที่เราไม่สามารถที่จะกั้นกระแสหรือว่าตัวมีสตินี่ไปกั้นกระแสของความเคยชินหรือนิสัยอารมณ์หรือความเคยชินของเราได้ครับเราจะกั้นกระแสไม่ได้เหมือนกันเมื่อเสือมันกำลังดุร้ายเราออกจากกรงมันก่อนสิเราเอาตัวสติเป็นกรงกั้นเสือไว้ได้ไหมตัวสติเป็นกรงกั้นเสือไว้นะครับมันจะดำดิ่งผ่านดำดิ่งไปตามความพอใจไม่พอใจดำดิ่งไปตามความโกรธดำดิ่งไปแต่ไอ้นี่มันด่าอย่างนี้มันว่าอย่างนี้มันทำอย่างนี้มันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นลองนิ่งๆดูครับใช้สติเป็นตัวกั้นกระแสของความคิดถ้าเป็นเสือร้ายกำลังดุร้ายหิวกระหายมากกรงนั่นแหละกรงเหล็กนั่นแหละกั้นเสือสตินี่แหละคือกรงเหล็กที่จะปราบเสือไว้กั้นเสือไว้นะครับไม่ให้มันออกมาเหมือนกันครับใช้ตัวสติเป็นกระแสกั้นไว้ก่อนสติกั้นยังไงก็เมื่อรู้สึกตัวขึ้นมามองอากาศภายภาคหน้าไหมหามุมมองให้มันใหม่ครับพระพุทธเจ้าท่านว่าอยู่นะท่านว่าถ้ามันตึกไปอย่างนี้วิตกอย่างนี้วิจารไปอย่างนี้อย่างนี้มันจะเป็นตัวเสริมอารมณ์มันจะเป็นตัวเสริมเชื้อฟืนและเสื้อไฟให้กับไฟท่านว่าให้เปลี่ยนมุมคิดให้หาที่ตึกอย่างอื่นก็ได้อย่าไปตรึกตามมันเพราะกำลังของเราท่านกำลังของมันไม่สู้มันหรอกเราต้องมีปัญญาสิผมถึงบอกว่าเราเนี่ยทำไมเราสามารถนั่งขี่หัวช้างได้ล่ะเราไม่จำเป็นต้องไปฝึกตัวเองให้มีกำลังเพื่อที่จะเหนือช้างเพื่อจะนำช้างมาใช้ประโยชน์นะครับแต่เรามีปัญญาไงเรามีปัญญาที่จะกำราบช้างได้แล้วสามารถไปนั่งขี่หัวช้างได้ช้างมีกำลังมากกว่าเราตัวต่อตัวกำลังต่อกำลังเราสู้ช้างไม่ได้หรอกแต่เรามีปัญญาไงเราถึงสามารถปราบและกำลับช้างถึงนำช้างมาใช้ประโยชน์ใช้สอยมันได้มาขี่หัวมันได้ม้าครับเราไม่สามารถที่จะวิ่งเร็วกว่าม้าได้หรอกเราไม่ต้องไปฝึกวิ่งเพื่อให้ตัวเราวิ่งเร็วกว่าม้าแต่เราก็สามารถที่จะนำม้าจับม้ามาขี่มาสุนตภายมันสามารถนั่งขี่มันได้นั่นคือตัวปัญญาครับเหมือนกันครับสิ่งนี้เหมือนกันครับปัญญาไงครับปัญญาจะทำให้เราสามารถกำราบเสือร้ายในใจเราได้ครับคืออะไรครับเปลี่ยนมุมมองครับเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนมุมมองในลักษณะของอารมณ์ที่กำลังปะทุขึ้นมากำลังวิ่งผ่านไปกับความผิดหรือความถูกกำลังโหดร้ายมากเลยกำลังจะกัดกระชากวิญญาณคือสัตว์บุคคลที่เราโกรธเราเกลียดนี่แหละมันกำลังจะดำดิ่งด้วยความเคยชินมันใช้สติเป็นตัวกระแสตัดนะครับถ้าเป็นไฟฟ้าเหล่านี้เวลาที่ไฟมันช็อตเขาเรียกว่าอะไรท่านแจ็คไฟลัดวงจรมันจะมีอะไรตัวตัดมันอ่ะเบรกเกอร์เหรอเออตัวเซฟตี้คัทอะไรนี่แหละแต่ตรงนี้เขาพูดง่ายๆมันก็คือตัวตัดกระแสนั่นแหละครับตัวตัดกระแสไฟใช่ไหมล่ะนะครับตรงนี้เหมือนกันครับตรงนี้เหมือนกันครับเราจะต้องมีปัญญาสิครับเมื่อมันเกิดความรู้สึกตรงนี้มาลองกลับมานิ่งมองดูอากาศนะมองดูอากาศข้างหน้าเราได้ไหมเรานิ่งเมื่อมองดูอากาศภายข้างหน้าเรามองดูความรู้สึกพร้อมกับระลึกถึงว่าในอากาศมันมีความร้อนอยู่ลมก็สามารถที่จะถ่ายเทให้อากาศนะความร้อนในอากาศสามารถถ่ายตัวได้เหมือนกันครับเวลาที่เรามีความโกรธความขุ่นเคืองปะทุขึ้นมาในใจร้อนเผาตรงนี้นะครับลองมองดูอากาศลองเอาความรู้สึกเราเนี่ยคือเหมือนความร้อนอะ
ใส่ไว้ในอากาศและเวลาผ่อนลมหายใจก็เหมือนว่าลมมันพัดความร้อนในอากาศให้ค่อยจางไปครับให้ค่อยจางไปมองอากาศรู้สึกตัวที่เรายืนอยู่มันจะหยุดได้นะครับแต่เราต้องฝึกนะถ้าฝึกเราจะเห็นในสิ่งที่อาจารย์พูดทั้งหมดนะครับโกรธก็ได้กลัวก็ได้นี่ขุ่นเคืองก็ได้มองอากาศไฟภาคหน้าเราเมื่อมองอากาศไฟภาคหน้าเราปุ๊บทำความรู้สึกตัวว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทำความรู้สึกก่อนนะครับเมื่อเราตาเรามองอากาศนะครับเห็นความว่างทำความรู้สึกที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมองดูความรู้สึกที่มันละอุอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ผ่อนลมหายใจคลายออกเหมือนกับความร้อนอยู่ในอากาศแล้วถูกลมพัดกระจายไปนะครับทั่วกระจายไปตัวนี้เราเปลี่ยนวิธีนะครับเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนการตรึกใหม่ให้เรามาตรึกความว่างให้เรามาตรึกรู้ที่ตัวเรานะครับแล้วมาตรึกรู้ถึงความผ่อนคลายครับเห็นไหมเพราะว่าถ้าเราไปตรึกตามความผิดและความถูกตรงนั้นคือเรากำลังให้เหยื่อที่เป็นแก่เสือมันจะเข้าไปนิสัยเดิมเราครับความผิดและความถูกมันจะมีอำนาจมีอิทธิพลมันจะเหมือนกับการโยนฟืนเพื่อเลี้ยงไฟโยนเชื้อไฟเพื่อเลี้ยงไฟนะครับถ้าเราตรึกในอารมณ์อย่างนั้นนะเราต้องฉลาดในการตรึกไงครับถ้าเราตรึกในสัตว์บุคคลสิ่งของที่เราโกรธเกลียดน่ะมันก็จะเป็นระบบของอารมณ์สิเราก็จะโกรธเกลียดผิดถูกก็ตีมั่วกันอยู่ตรงนั้นน่ะนะครับเหตุผลตรงนี้เราเอามันไม่อยู่หรอกครับเพราะอารมณ์มันรุนแรงนิสัยเรารุนแรงความเคยชินเรารุนแรงเราปราบเสือตัวนี้ไม่ได้ครับถึงบอกว่าเราจะเอากำลังเราไปปราบกับช้างได้อย่างไรเรามีสมองในปัญญาเราใช้สมองในปัญญาสิเห็นไหมล่ะครับใช้สมองในปัญญาผมเคยพูดเรื่องการปราบเสือให้ฟังไหมเอาออกนอกเรื่องหน่อยก็ได้มันมีอันหนึ่งไงที่ผมพูดสมัยก่อนเนี่ยคือเสือน่ะเขามาเห็นช้างไงเขาเอาช้างไปลากซุงไงครับเขาเอาช้างไปลากซุงไอ้เสือนี่สมัยก่อนมันไม่ใช่ตัวลายอย่างนี้หรอกมันตัวสีขาวตัวสีเหลืองอะไรเนี่ยแหละเนี่ยมันมีสีเดียวไงครับทีนี้ไอ้เสือเนี่ยไปเห็นช้างแล้วมนุษย์น่ะขี่หัวช้างอ่ะเอาช้างมาลากซุงอ่ะไอ้เสือนี่ก็พอเนี่ยพอทำงานเสร็จคนก็เอาช้างไปผูกไว้เห็นไหมช้างคนก็ไปกินข้าวไปอะไรไปแล้วพักผ่อนไอ้เสือมาหาช้างเลยเสือมาบอกโอ้ยบักส่างเอ้ยตัวกับหมักใหญ่หนึ่งตัวหมักใหญ่มึงให้คนน้อยๆหัวซ้ำกับปั้นนี่นะมาขี่หัวมึงมาใส่งานมึงป๊อดบักอันนี้มึงคือขี่ไล่ครับเนี่ยตัวกับใหญ่แห้งขลายเป็นจังไรซึ่งไงแบบมนุษย์นี่นะมาขี่หัวมึงได้วะเห็นบ่บักสางก็โอ้ยบักเสือมึงสูงมันบ่ได้หรอกมันเก่งคักหลายขนาดกูแห้งหลายปานนี้กูยังสูงมันบ่ได้เห็นบ่บักเสือบ่เอาจังสิมึงนัดกับมันมาสู่กับกูเบิ่งกูสิสู่กับมันเบิ่งเห็นบ่บักสางได้บอกว่าเอาจังสิละกันเดี๋ยวบักคนมานะมนุษย์มาเดี๋ยวกูสินัดมันให้พอมนุษย์มาปุ๊บบักสางก็เลยบอกว่ามนุษย์บักเสือน่ะมันอยากสู่กับเจ้ามันบอกว่าโอ้ยไข่ตัวมึงใหญ่จังไรให้เจ้าขี้หัวใส่งานได้เห็นบ่มังมนุษย์ก็เอาบ่ไปยังให้มันมาให้มันมาบักสางก็ได้เอิ้นบักเสือมาบักเสือมาบักเสือว่าทางบักคนมึงมาสู้กูเพิ่นถามว่ามึงเก่งขนาดมึงมีอาวุธยังสู้บักคนบอกเอาเริ่มอาวุธข่อยมันอยู่บ้านกูเด้ข่อยบ่ได้เอาอาวุธข่อยมาข่อยมันสิสู้กับเจ้าได้แห้งข่อยบ่สู้เจ้าข่อยบ่มีเล็บมือคือเจ้าข่อยมีแก้วคมคือเจ้าสั่งข่อยขอข่อยไปเอาอาวุธข่อยอยู่ที่บ้านก่อนเด้อเสือว่าไปมึงไปรวดคนทำทายยางไปสักพักยางกระมาโอ้มึงคือมาแล้วมึงไงเอาวุธหรอบ่ย่างอยู่ขอยันเจ้าหนีย่านไฟย่านเสือน่ะฟอดกูมีศักดิ์ศรีปานนี่กูเป็นเจ้าป่ากูสิไปย่านมึงกูสิหนีได้จังไดโอ้ขอจังไปจังไดข่อยไปขอกระยันเสียเที่ยวอ่ะกลับมาเจ้าหนีเสียเวลาเหตุการณ์เหตุงานข่อยเอาจังสี่ซะให้ข่อยมัดเจ้าไว้ได้บ่จังสี่ใช่บ่มึงเสือโอ้ถึงบ่เสือใจกูปานน่ะมึงก็มัดกูไปรวดนะมาคนก็เลยไปเอาเสือหนังประกำของไอ้ที่อันเนี้ยเขาผูกสร้างเนี่ยเสือกไอ้ยังกระสานเอาเป็นเขาเอาเป็นเสือกละกันมามัดบักเสือมัดยังแน่นเนี่ยนะมัดใส่กับต้นใบใหญ่แน่นปิ้งไปนะพ่อแน่นเราก็ถามว่าอาจจะลองดิ้นเบิ้งบักเสือจะดิ้นเบิ้งเสือเป็นดิ้นทีนึงอ่ะมันรุดคนก็หาวิธีมัดให้มันแน่นแน่นมัดให้แน่นมัดแน่นแล้วคนบอกว่าเดี๋ยวขอสิไปเอาปัญญาก่อนโอ้ไปเอาอุปกรณ์มาปาดเจ้าก่อนก็เลยมัด
เสือตัวนี้ไว้กับต้นใหม่พอมัดอ่ะให้เอาเสือจะลงดินยังแห้งๆเบิ่งสุดชีวิตเจ้าเบิ่งนั่นมันสิเป็นจังได๋หมึกเสือก็เลยดิ้นดิ้นบันบ่รุดแล้วบัดเด้คนได้ทาเลยบันคนก็ไปหักใหม่แซ่มาแล้วบัดมามาแซ่มาคนก็ตีเสือยังไงเลยตีหมึกเสือห้องยุกโอกอากโอกอากโอกอากอยู่โอกอากโอกอากอยู่นี่มึงฮู้ระบอบันนี่อาวุธกูคือหยังอ่ะคือปัญญาอาวุธกูคือหยังคือปัญญาเนี่ยเห็นบ่เห็นบ่ครับปราบเสือมักสร้างสมัยก่อนนี่บ่ได้ตาน้อยจังซี่หรอกผู้เฒ่าเพิ่นว่าตามันบักใจนึงบัดมันหัวหลายมันหัวควรบักเสือคักหลายว่าแผ่ปัญญาคนแผ่ปัญญามนุษย์เนี่ยมันหัวควรหลายตาสร้างจนตีบคู่คู่มือนี่เพิ่นว่าเห็นบ่ครับหัวหลายสร้างหัวน่ะหัวตําตาไหลจนตาตีบบักเสือสมัยก่อนบ่หลายจังซี่หรอกถูกคนตีเอาเพิ่นแผ่ทางคนเนี่ยจนตัวของหลายเบิดคู่มือนี่เสือจากหลายจากคุณน่ะนะจากคุณละจากตึกตีฝนจนมาปัจจุบันเสือก็เลยหลายมักสร้างสมัยก่อนก็บ่ตาตีจังซี่หรอกเห็นบ่มันหัวหลายหัวพวกเสือหลายก็ได้จนตาตีเนี่ยเห็นมั้ยทีนี้ไอ้ตัวนี้น่ะมันคือตัวปัญญาไงครับตัวปัญญานี่เหมือนกันครับอารมณ์เราไม่ต่างกับเสือหลายนะครับอารมณ์เราไม่ต่างกับช้างนะครับมันมีกำลังที่รุนแรงมากนะครับความโกรธความเกลียดเป็นกำลังของช้างความโกรธความเกลียดเป็นความดุร้ายของเสือความโกรธความเกลียดเป็นความเร็วของม้านะครับถ้าเราจะปราบม้าถ้าเราจะปราบช้างถ้าเราจะปราบเสือเราจะทำอย่างไรครับปัญญาไงครับปัญญาครับเราใช้อะไรครับเป็นตัวกั้นพระพุทธเจ้าว่าคือว่าสติเป็นตัวกั้นกั้นไว้ก่อนกั้นไว้ก่อนแล้วเราค่อยหาทางมันนะครับสตินี่เป็นตัวกั้นกระแสถ้าท่านแจ็คบอกว่าข้าไฟฟ้ารัดวงจรตัวอะไรคัดๆนี่แหละอะไรล่ะเอาประมาณนี้แหละมันจะตัดกระแสก่อนกระแสไฟไหม้ไฟไหม้ตัวสติคือตัวตัดกระแสครับตัวขั้นกระแสไว้ตรงนี้เหมือนกันครับเวลาที่อารมณ์ที่มันปะทุขึ้นมามันมีกำลังรุร้ายเหมือนเสือเลยขั้นในเหตุในผลขั้นในผิดและความถูกมันมีกำลังนะรุร้ายมันมีกำลังเหมือนช้างมันเร็วเหมือนม้านะครับเราจะต้องเอาสติตรงนี้ไปขั้นมันไว้ก่อนไปกั้นมันไว้นะครับถ้าเลี้ยงเสือเราก็ปิดประตูกรงเสียนะครับประตูกรงนะครับเหมือนกันครับอารมณ์ตรงนี้คือกั้นกระแสไว้ก่อนได้ไหมกั้นกระแสมันไว้นะครับเวลาที่มันโกรธมันปะทุขึ้นมาปุ๊บหาที่ตรึกใหม่อย่าไปตรึกในบุคคลคนที่เราโกรธอย่าไปตรึกถึงความผิดและความถูกอย่าไปดำดิถึงความผิดและความถูกตรงนั้นนะครับกลับมาตรึกรู้ในปัจจุบันขณะตรงนี้ตรงนี้นะแม้คนคนนั้นเขาจะยืนอยู่ข้างหน้าเราก็ช่างนะครับแม้คนคนนั้นจะเดินอยู่ข้างหน้าหรือคนคนนั้นจะไม่อยู่กับเราแล้วเราโกรธเราผิดเราเถียงมันเดินจากกันมาแล้วนะครับอย่างน้อยในปัจจุบันขณะเราจะต้องมีสติเป็นตัวกั้นกระแสตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ความที่จะตรึกว่ามันผิดอย่างนี้มันถูกอย่างนี้มันด่ากูอย่างนี้กูผิดอย่างนี้กูถูกอย่างนี้อะไรก็ช่างเถอะนะครับกับอย่าพึ่งไปตรึกเพราะมันเป็นกำลังที่รุนแรงมากความโกรธนะเป็นกำลังที่รุนแรงมากนะครับเป็นกำลังที่รุนแรงมากเราต้านกระแสกำลังพวกนี้ไม่ได้หรอกเราไปกระชากเราไปดึงกำลังกับช้างเราสู้ช้างไม่ได้หรอกครับเราไปสู้กับเสือด้วยมือเปล่าเราสู้เสือไม่ได้ครับเราไปวิ่งกับม้าเพื่อแข่งม้าชนะม้าเราวิ่งแข่งม้าไม่ได้เหมือนกันครับเราไปสู้กับความโกรธตรงนี้ยังไม่ได้หรอกครับยังไม่ได้ตรึกรู้ใหม่อย่าไปตรึกในบุคคลคนที่เราโกรธอย่าไปตรึกถึงความผิดและความถูกปล่อยไว้ก่อนครับเปลี่ยนความตรึกมาตรึกในความว่างคืออากาศข้างหน้าเรานะครับอากาศข้างหน้าสมัยก่อนผมบอกบ่อยๆนี่ครับว่าเราสามารถดูใบไม้ก็ได้นี่นะถ้าใบไม้อยู่ข้างหน้าเราจำแนกใบไม้เลี่ยนก่อนได้ไหมนี่คือเปลี่ยนวิธีตรึกให้มันนะครับถ้ามันเอาไม่อยู่จริงๆนะดูใบไม้ได้ไหมล่ะใบไม้มีความต่างกันตั้งเยอะแยะนี่ครับรู้ไหมนับใบไม้เลี่ยนก็ได้นี่ครับนี่อันหนึ่งเราจะต้องหาวิธีเราจะต้องฉลาดในอุบายครับเราจะต้องฉลาดในอุบายนะเราจะต้องสามารถกำราบสิ่งเหล่านี้ได้ครับเราจะต้องเรียนรู้เพื่ออยู่กับมันได้นะครับอารมณ์เหล่านี้มันถึงจะไม่มีอิทธิพลต่อเราเราสามารถนับใบไม้ได้นี่ใบไม้อยู่ข้างหน้าเราจำแนกใบไม้เลี่ยนได้ไหมล่ะนับใบไม้ว่าใบไม้นี่มันสีอะไรมั่งลองนิ่งๆดูนิ่งๆดูต้นไม้แล้วก็ดูใบมันดิในใบไม้นี่มีสีขาวมีสีเหลืองมีสีเขียวนะครับมีความต่างมันเห็นไหมใบไม้ยังมีความต่างเลยใบก็มีหลายใบเห็นไหมอย่างนั้นเห็นไหมใบไม้ก็มีหลายใบมีหลายสีด้วยเห็นไหมขนาดต้นไม้พืชพันธุ์ของใบไม้มันยังมีความต่างของสีสันเลยแล้วคนเราเหมือนกันดูดีๆนะคนเราเหมือนกันนะ
จะให้เขายืนอยู่ในมุมเดียวมุมมองของเราจะให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นหรือเราเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นได้อย่างไรเห็นไหมครับพืชพันธุ์ของป่าเขาดำนาวไพที่เกิดในป่าเขาดำนาวไพรสชาติยังมีต่างกันเลยครับรสเปรี้ยวก็มีเห็นไหมรสหวานก็มีเฟื่องก็มีขมก็มีเห็นไหมครับเนี่ยธรรมชาติการเป็นอยู่ร่วมกันเขาก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเล่าเหมือนกันน่ะมาดูสิครับถึงจุดหนึ่งการที่เรามาเห็นใบไม้ตรงนี้มันจะเตือนสติเราได้ไหมใบไม้สีแดงก็มีเห็นไหมใบไม้สีเหลืองก็มีเห็นไหมใบไม้สีเขียวก็มีเห็นไหมใบไม้ในใบเดียวมีสีเหลืองก็มีมีสีเขียวก็มีมีสีน้ำตาลก็มีเห็นไหมเห็นไหมครับทำไมมีความต่างล่ะครับขนาดพืชพันธุ์ที่เรามองเห็นอยู่นี้ยังมีความต่างให้เราเห็นเลยเห็นไหมครับบางสิ่งบางอย่างมุมมองของคนเราอ่ะเข้าใจไหมผิดถูกอ่ะมันก็ไม่ต่างกับใบไม้ล่ะครับมันก็มีธรรมดานะครับขนาดใจเราเนี่ยเราเห็นไหมบางสิ่งที่เราชอบไปมาเรากลับไม่ชอบเลยก็มีเห็นไหมล่ะครับอาหารก็เหมือนกันเห็นไหมสมัยก่อนเราเคยชอบมากมันยังเปลี่ยนเป็นไม่ชอบเลยอ่ะเห็นไหมเหมือนกันครับเหมือนกันแม้ผิดแม้ถูกก็ช่างเรามาดูสิเราก็เคยผิดนี่ครับเราก็เคยถูกนี่คนอื่นก็เหมือนกันครับก็เคยผิดก็เคยถูกไงครับมันก็เป็นอย่างนั้นไงเห็นไหมครับถ้าเราเริ่มมาดูใบไม้ปุ๊บนิ่งๆใบไม้เหล่านี้มันเป็นอุกขหานิมิตเป็นนิมิตเครื่องหมายที่จะสอนเราได้นะครับถ้าเราโกรธดูใบไม้ไหมเมื่อเราผิดเมื่อเราถูกเราขุ่นเคืองเราไม่พอใจในสิ่งไหนก็ตามเรากลับมาดูใบไม้ไหมลองนิ่งๆหาวิธีตรึกครับตรึกที่ใบไม้ก่อนได้ไหมตรึกใบไม้เห็นใบไม้ลองนับใบไม้เล่นก่อนก็ได้ดูความต่างของสีของใบไม้ก็ได้เห็นไหมดูพืชพันธุ์ที่ต่างกันก็ได้นี่ครับเห็นไหมเราสามารถทำได้นะนี่คืออุบายข้อหนึ่งส่วนอุบายข้อสองที่ผมว่านะครับดูอากาศได้ไหมพอดูอากาศมานะครับความว่างอยู่ข้างหน้าเราตาเรามองอากาศและทำความรู้สึกที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับตามองอากาศทำความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ค่อยดึงลมหายใจแล้วก็เอาความรู้สึกของเราเหมือนกับวางอยู่ในอากาศครับเวลาเราผ่อนหายใจลงเนี่ยก็คิดถือว่าลมพัดความร้อนในอากาศให้ค่อยกระจายตัวไปนะครับค่อยๆดึงลมหายใจผ่านความว่างนั่นแหละครับดึงลมหายใจผ่านความว่างเนี่ยตามองดูอากาศทำความรู้สึกที่ตัวเองยืนอยู่ตรงนี้ตามองดูอากาศแล้วค่อยๆดึงลมหายใจพร้อมกับความรู้สึกที่มันหนักอึ้งในใจก็ได้นะครับความรู้สึกขุ่นเคืองนะครับแล้วก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจไปคิดเสียว่ามันเป็นความร้อนที่ถูกลมพัดไปในอากาศค่อยๆผ่านไปเห็นไหมครับทำความรู้สึกจากจุดนี้เห็นไหมตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนการตรึกรู้ครับตรึกรู้เราเปลี่ยนการตรึกรู้ได้นี่ครับเห็นไหมหรือไม่เราก็สามารถที่จะมองท้องฟ้าก็ได้นี่ครับเห็นไหมเราเห็นเมฆสักก้อนไหมเห็นเมฆสักก้อนไหมครับรูปลักษณ์ของเมฆที่แตกต่างลองดูมันนิ่งๆดูครับความรู้สึกเราลองเอาความรู้สึกที่ขุ่นเคืองก็ได้ความรู้สึกเหงาก็ได้ความรู้สึกเศร้าก็ได้ไปใส่ลองก้อนเมฆดูซินะครับใส่ที่ก้อนเมฆดูไหมเมื่อใส่ในก้อนเมฆดูเราจะเห็นว่าเอาความรู้สึกเราไปใส่แล้วมองดูก้อนเมฆก้อนนั้นไปก้อนเมฆก้อนนั้นจะค่อยๆคลายตัวแปรสภาพไปเรื่อยๆนะครับแปรสภาพไปเรื่อยความรู้สึกก็ไม่ต่างกับก้อนเมฆครับคือเหตุปัจจัยให้เกิดการรวมตัวสุดท้ายแล้วค่อยๆแปรสภาพแปรรูปลักษณ์ไปเรื่อยสุดท้ายแล้วกลืนหายไปในความว่างกลืนหายไปในอากาศเหมือนกันครับอารมณ์ความรู้สึกตรงนี้เหมือนกันครับถ้าเรามาตรึกอย่างนี้เราจะเห็นสภาพที่แปรเปลี่ยนได้เหมือนกันเห็นไหมครับนี่เขาว่าเปลี่ยนวิธีการตรึกครับตรึกถ้าเรายังไปตรึกถึงความผิดและความถูกนี่แหละครับมันคือการโยนฟืนโยนเชื้อเผื่อเลี้ยงไฟเราสู้ไม่ได้หรอกครับแล้วมันก็จะเลี้ยงอารมณ์ของเราไปอย่างนี้เห็นไหมครับเมื่อเราตรึกรู้ไปสักพักนึงรู้สึกว่าอารมณ์และความรู้สึกมันคลายตัวแล้วนะครับมันคลายตัวแล้วนะทีนี้นะครับเอาอะไรมาพิจารณาครับเอาช่วงที่มันกำลังตีโพยตีพายนั่นแหละครับมาเรียนรู้เห็นไหมเราให้ค่าความหมายเราให้กำลังต่อความผิดและความถูกมากเกินไปลองสังเกตนะครับส่วนมากคนชอบทิ้งมันอย่าทิ้งตรงนี้เราไม่ได้ไปพูดถึงความผิดและความถูกแต่เรากำลังกลับไปดูช่วงที่มันปะทุในลักษณะของอารมณ์และความคิดนะครับจุดที่เรากำลังเปลี่ยนวิธีตรึกนั่นแหละครับมันจะมีความเคยชินของอารมณ์เรานะช่วงเคยชินความเคยชินของอารมณ์เราตรงนั้นแหละครับเมื่อใจเรามันนิ่งๆใจเรามันนิ่งแล้วนะครับเมื่อน้ำมันสงบเงียบแล้ว
เราลองมองย้อนกลับไปช่วงที่เราให้ค่าความหมายว่าไอ้นี่มันด่ากูไอ้นี่มันว่ากูไอ้นี่มันผิดอย่างนี้ไอ้นี่มันอย่างนี้อย่างนั้นนะครับหรือแม้แต่เรื่องของความผิดและความถูกความสำคัญมั่นหมายในจุดนี้นะครับเมื่อเหตุการณ์ทั้งหลายผ่านไปแล้วเราลองเอาความรู้สึกและความคิดที่มันเกิดอยู่ในเหตุการณ์นั้นมาเราจะเห็นความบกพร่องของเราครับและเราจะเห็นการให้ค่าความหมายของความรู้สึกนะครับมากเกินไปครับลองสังเกตนะครับมันมาอย่างนี้ทั้งหมดเห็นไหมครับเมื่อเราเอาสิ่งนั้นมาเรียนรู้เราจะเห็นจุดบกพร่องของเราเห็นจุดบกพร่องครับตีโพยตีพายกับค่าความหมายตีโพยตีพายกับความผิดและความถูกเกินไปนะตีโพยตีพายไปตามอารมณ์ฟุ้งซ่านตามค่าความหมายเกินไปเราจะเห็นจุดบกพร่องของเราทั้งหมดเห็นไหมครับแม้แต่เรื่องของการงานเรื่องหน้าที่หรือเรื่องแม้แต่เรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันนะช่วงที่มันกลัวมากมันจะมีความคิดประดังประเดขึ้นมานะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะครับลองกลับไม่ติดตามมันและถ้ามีต้นไม้ก็มองดูต้นไม้นะครับเมื่อมองดูต้นไม้ทำความรู้สึกตัวก็ได้หรือมองดูความว่างทำความรู้สึกตัวที่เรายืนอยู่มองดูความว่างลองหายใจเข้าลึกๆสูดลมหายใจแล้วก็ผ่อนคลายไปแล้วเอาความรู้สึกของเราวางสู่ความว่างเสียเวลาเราผ่อนคลายจากผ่อนลมหายใจอ่ะเราจะผ่อนยังไงก็ได้แต่สำหรับผมหมายถึงว่าให้ผ่อนลงทางท้ายทอยครับจับจิตมาที่ท้ายทอยแล้วผ่อนลงตามผ่านไขสันหลังลงไปมันเหมือนกับว่าเอาความรู้สึกของเราวางที่อากาศเอาความร้อนวางที่อากาศแล้วให้ลมคือการผ่อนคลายลมหายใจของเราถ่ายเทความรู้สึกเหล่านี้ไปเห็นไหมครับอยู่ที่ว่าเทคนิคของเราจะทำกันเห็นไหมครับเพราะอะไรสมัยก่อนนี่ผมไปป่าไปอยู่ป่ามีความรู้สึกกลัวมันจะต้องมีวิธีถ่ายเทมันจะต้องฉลาดกับมันครับความกลัวบีบรัดเรามากเลยนะมันเหมือนอะไรถ้าเราไม่ฉลาดนั้นก็เหมือนการต้มน้ำนี่เมื่อน้ำมันเดือดปุดขึ้นมาหม้อมันปิดฝาอยู่ครับถ้าเราไม่เปิดฝาหม้อออกนะครับมันจะปะทุออกมานะครับเหมือนกันครับกลไกพวกนี้เขื่อนเหมือนกันนะถ้าน้ำตกมากๆเรากั้นเขื่อนมากๆกั้นไว้เราไม่ปล่อยทางน้ำออกนะครับเขื่อนจะระเบิดเขื่อนที่ไหนก็ช่างมันต้องมีที่ระบายน้ำมันจะต้องมีเขตของมันครับเหมือนกันอารมณ์และความรู้สึกเหมือนกันนะครับเราจะต้องฉลาดไม่งั้นมันระเบิดใส่กันครับงั้นมันตีมันฆ่ากันนะเราจะต้องฉลาดในอารมณ์สิครับเราจะต้องฉลาดในอารมณ์เราจะต้องฉลาดในเสือตัวนี้ครับเราจะต้องฉลาดที่จะปราบมันให้ได้เราจะต้องฉลาดที่จะอยู่กับอารมณ์เราจะต้องฉลาดที่จะอยู่กับเวทนาเหล่านี้ให้มันได้ครับให้มันได้เราจะต้องอยู่กับเสือตัวนี้ให้ได้อารมณ์นี่แหละครับไอเราจะต้องฉลาดที่จะปราบมันเราจะต้องฉลาดที่จะนำช้างมาใช้งานให้ได้เราจะต้องฉลาดที่จะปราบเสือเราจะต้องฉลาดที่จะนำม้ามาขี่มันได้เหมือนกันครับเราจะต้องฉลาดในการเรียนรู้อารมณ์เราจะต้องฉลาดในอารมณ์เราจะต้องฉลาดในการคิดฉลาดในการตรึกว่าถ้าเราตรึกในความผิดและความถือตรึกในขณะที่มีอารมณ์ตรึกในบุคคลคนนี้ดำดิในบุคคลคนนี้จำไว้ว่านั่นแหละคือการโยนเชื้อไฟเพื่อเลี้ยงไฟนะเรากำลังต่อสู้เสือด้วยมือเปล่านะครับเรากำลังต่อสู้กับช้างด้วยกำลังของเรานะเรากำลังจะวิ่งแข่งให้ชนะมาเราไม่มีทางชนะการวิ่งแข่งม้าหรอกครับเราไม่มีทางชนะโดยการกระชากกับช้างได้หรอกครับเราไม่มีทางชนะที่จะเอามือเปล่าๆเราไปสู้กับเสือได้หรอกครับปัญญาครับเราจะต้องมีปัญญาเปลี่ยนวิธีตรึกต่ออารมณ์อย่าไปเสริมความผิดและความถูกให้กับอารมณ์อย่าไปเสริมคติหรือค่าความหมายให้แก่อารมณ์เพราะมันจะเป็นการปะทุขึ้นแห่งอารมณ์ใช้สติตัดกระแสก่อนเมื่อตัดกระแสตรงอารมณ์แล้วเปลี่ยนวิธีตรึกในความว่างตามองความว่างทำความรู้สึกที่เรายืนอยู่แล้วเอาความรู้สึกใส่กับความว่างลงไปแล้วก็ผ่อนลมหายใจผ่านไขสันหลังก็ได้ผ่อนออกทางปากก็ได้แล้วแต่พวกเราแต่คิดเสียว่านั่นเนี่ยน่ะคือความรู้สึกน่ะกับความร้อนและสายลมพัดความรู้สึกคือความร้อนอารมณ์ที่ร้อนให้กระจายไปหรือไม่ก็ดูธรรมชาติอยู่นี้ก็ได้ดูใบไม้ที่แตกต่างนะครับเห็นไหมนับดูใบไม้จนเรารู้สึกว่าอารมณ์เราดีขึ้นอารมณ์นะคือเวทนานี้ค่อยจางลงค่อยสงบเงียบเวลาที่อารมณ์เกิดขึ้นพ่อเราคือพระพุทธเจ้าท่านชอบเทียบว่าเวลาความโกรธหรือความพยาบาทท่านเทียบว่ามันเหมือนกับน้ำที่ใส่น้ำที่ต้มเดือด
นะครับน้ำที่ต้มเดือดระอุปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นมีฟองมีไอน้ำมีการปะทุขึ้นของไอน้ำมีฟองมีความเดือดมีความร้อนตรงนั้นเราไม่สามารถส่องเงาเราได้ในน้ำที่เดือดชั้นใดกว่าชั้นนั้นเรายังไม่สามารถที่จะแจ้งชัดในเหตุในผลหรอกครับเพราะเรากำลังมีอารมณ์อารมณ์นั่นแหละคือไฟอารมณ์นั่นคือความเดือดครับเราไม่สามารถที่จะเห็นว่ามันผิดหรือมันถูกได้เด่นชัดหรอกครับมันต้องคายออกก่อนเข้าใจไหมครับถ้าเป็นน้ำร้อนก็ต้องยกออกมาก่อนครับเมื่อน้ำมันเย็นลงเราถึงจะส่องหน้าเราเงาเราในน้ำได้เหมือนกันครับตอนนี้เรายังไม่รู้จักผิดถูกที่แท้จริงหรอกเพราะอะไรครับอารมณ์มันปะทุเกินไปอารมณ์มันเดือดเกินไปนะครับเราจะไปส่องเงาเราดูหน้าดูเงาเราในน้ำที่เดือดมันไม่ได้หรอกความพยาบาทความโกรธคือน้ำที่เดือดอารมณ์ที่เดือดนะครับเราไม่สามารถเห็นว่าเราผิดหรือเราถูกได้อย่างท่องแท้หรือเป็นจริงได้ครับเห็นไหมถ้าเราเริ่มกลับมาอย่างนี้ปุ๊บเราจะสามารถตรึกเปลี่ยนวิถีทางเราจะสามารถถ้าเป็นการเลี้ยงเสือนะเราก็จะรู้จักการคอยตามมันไปนะครับเราก็จะไม่ขัดขวางหรือต่อต้านธรรมชาติครับเหมือนกันครับเราไม่ฝ่าฝืนเราไม่ขัดขวางธรรมชาติแต่เรารู้จักการผัดเปลี่ยนเรารู้จักวิธีคิดเรารู้จักความคล้อยตามธรรมชาติเรารู้จักการพลิกแพลงธรรมชาติครับเรารู้จักการนำประโยชน์ในสิ่งที่มีมาอยู่ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์เห็นไหมครับถ้าเราเริ่มฝึกอย่างนี้เราเริ่มจะเห็นอะไรเริ่มเด่นชัดมากสำคัญครับเวลาที่มันตีโพตีพายอย่าเพิ่งไปตามมันแต่เวลาถ้าอารมณ์และความรู้สึกมันสงบแล้วลองกลับไปดูช่วงที่มันตีโพตีพายเราจะเห็นว่ามันเกินไปแล้วเวลาที่เกิดเหตุการณ์คล้ายๆการเกิดขึ้นมาจำอารมณ์ช่วงตีโพตีพายไว้จำอดีตที่มันเคยลวงหลอกเราจำช่วงน้ำที่มันเดือดปุดๆเราไม่สามารถเห็นเงาเราในอะไรสิ่งที่เปื้อนหน้าเราในน้ำที่เดือดได้ชั้นใดกับชั้นนั้นช่วงที่ตรงนั้นตรงที่มันโกรธเกลียดอยู่นะครับเรายังไม่เห็นว่าเราผิดหรือเราถูกจริงๆหรอกครับมันมีแต่อารมณ์ทั้งนั้นเห็นไหมมีแต่ความเดือดความปะทุทั้งนั้นทั้งนั้นเปิดใจคลายใจตรึกรู้อาการใหม่ตรึกอากาศนะครับหรือว่าไปมองท้องฟ้าทำใจให้ปุ่งๆโล่งๆนะครับคิดถึงน้ำที่นิ่งๆก็ได้คิดถึงน้ำที่ไหลไปเนืองๆก็ได้นะครับคิดถึงการวางแก้วลงอย่างนี้แล้วน้ำที่มันเคลื่อนๆสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะนิ่งลงก็ได้เห็นไหมครับเราจะต้องฉลาดในอารมณ์เราจะต้องฉลาดในการเรียนรู้อารมณ์เราจะต้องฉลาดในการเลี้ยงเสือนะครับเราจะต้องฉลาดในการดำเนินชีวิตเราจะต้องฉลาดในการเป็นอยู่ในอารมณ์นี้อย่าให้อารมณ์อยู่เหนือปัญญาของเราเหมือนกันครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับเวลาถ้ามันตรึกถึงสิ่งนี้เปลี่ยนวิธีคิดตรึกจับอากาศจับความว่างดูธรรมชาติให้ลมอารมณ์ทุกอย่างมันสงบเงียบก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าอะไรคือความผิดและความถูกที่แท้จริงอะไรคือสิ่งที่เปื้อนหน้าเราเปื้อนในใจเรานะครับจุดนี้ฝากให้เราลองเอาไปพิจารณากันละกันนะวันนี้สมควรเก็บเวลาแล้วล่ะพอแล้วเราวันนี้